ละครไปเรื่องไปต่อกันอะเราแบบพอไปดูแล้วแบบทำไมเศร้าอีกแล้วอะ EP 11ก็เศร้าอีกเหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วพอตอนจบเป็นแฟนกับเค้กนะโอเคเรามาเริ่มกันการสั่งการกินน้ำความจริงเอาจริงทุกคนแบบคือเราก็ไม่รู้จะช่วยอะไรไหมแต่ว่าคอลลาเจนรวมกับโปรไบโอติกเทลงไปในน้ำเหมือนว่างอะว่างแหละน้องพีพิมพลอัญยองครับทุกคนกินอันนี้คอลลาเจนผสมซัมติงอะโปรไบโอติกอะไรเนี่ยไม่ดราม่าแน่นะวิเอาหน้าก่อนจะแบบเบาอะไรเงี้ยเพราะว่านั้นนะเพิ่งไปเมากับหมอที่คลินิกมาแล้วเขาก็บอกว่าแบบเนี่ยการใช้วิตเอแบบอย่างประจำสม่ำเสมอมันคือเป็นการแบบไม่ใช่แค่ฮีลลิ่งอ่ะมันคือรีเวิร์สทุกสิ่งทุกอย่างบนใบหน้าบอกไม่ถูกแบบเขาบอกว่ามันจะช่วยเรื่องแบบผิวทั้งหมดอะไรเงี้ยวิตเอนะทุกคนไปหาใช้มันจะทำให้ผิวแก่ช้าเพราะมันคือแบบงดการแบ่งเซลล์เกินของผิวอะไรสักอย่างอุดตันหรืออะไรไม่รู้อ่ะเขาฟังไม่เข้าใจสับแพทย์แต่รู้ว่ามันดีมากเอาแบบนั้นก็ลองจับเปอร์เซ็นต์น้อยๆก่อนก็ได้แต่หน้ามันมากหน้ามันยิ่งหน้าใสมาหลายตัวทุกคนตอนนี้อย่าไปกินแมงปลาเผาแบบสุดๆแล้ว Love you bye why you bye ผิวดีบ๊อบมันดีเพราะฟิลเตอร์นะทุกคนมันก็โอเคคือมันแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะมันอาจจะแบบโอเคไม่ได้มีปัญหาแบบใหญ่โตขนาดแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นปัญหาแบบผิวค่อนข้างหมองทุกคนแต่พออาบน้ำเสร็จอ่ะผิวจะไบรท์การแบบระหว่างวันเลยอะไรเงี้ยผิวจะค่อนข้างหมองหมองเหลืองๆอะไรเงี้ยความจากผิวที่ซีผิวเอเชียก็ปกติเนาะแต่แบบโตแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาผิวแต่ว่าก็ต้องแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะคงสภาพมันไว้คนมอยเจอไรเซอร์สำคัญมากในการให้มันแบบทาตอนนอนไว้ยังแบบคือตั้งแต่หลังเป็นแบบโควิดอะหน้าแห้งยิ่งรอโควิดอะเนาะหน้ามันจะแห้งๆขึ้นอะคือตอนแรกนี่ก็ไม่รู้ว่าแบบทำไมหน้าแห้งเพราะว่าแต่ก่อนอะเป็นแบบผิวมันทีโซนแล้วตรงอื่นก็ไม่ได้แห้งขนาดนั้นฮัลโหลอินฟรอมเอเจนตินทุกคนเมื่อวานดู Netflix เรื่องอะไรนะ Watcherแนะนำให้ดูนะแบบถ้าใครชอบหนังทริลเลอร์แบบหลอนๆอะไรเงี้ยคือนั่งดูคือหายใจไม่ทั่วท้องมันลุ้นมันแบบมันไม่ได้มีแบบมันไม่ได้มีคือมันเป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะปั่นประสาทมันเป็นฟิลปั่นประสาทคือมันไม่ได้มีเลือดสาดไม่มีมันคือใช้จิตวิทยาล้วนๆในการเล่าเรื่องอ่ะทุกคนคือดูแล้วอึดอัดมากดูแล้วแบบบอชเชอร์คือมันเล่าเรื่องเกี่ยวกับประมาณว่าแบบเขาเรียกว่าไงครับมีเขาซื้อบ้านใหม่เป็นบ้านหรูแบบบ้านประมาณหลักร้อยล้านของต่างประเทศอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบพอเขาย้ายเข้าไปอ่ะคือพอไปอยู่ในนั้นมันก็จะมีจดหมายส่งมาจากวอชเชอร์คือประมาณว่าแบบฉันเฝ้าดูคุณอยู่นะนั่นนี่อะไรเงี้ยแบบรู้รายละเอียดครอบครัวหมดเลยแล้วคือแบบคือเข้าใจป่ะลองให้คิดเป็นเราแบบมันน่ากลัวนะแบบ I'm watching you หรือ something อะไรเงี้ยแบบขอให้มีความสุขกับบ้านหลังนี้หรือนั่นนี่อะไรเงี้ยคือประมาณนั้นเว้ยแต่แบบคนลุกอยู่เหมือนกันคือมันหลอนนะแต่เขาไม่ได้มีฉากที่มันเป็นแบบปะทะกับคนร้ายหรืออะไรเงี้ยจนสุดผมไม่พูดไม่ได้ได้ไหมโอเคไหมทุกคนทุกฝ่ายทุกทางโทรมาตัดไลฟ์เวอร์ Love you from Norway ฮัลโหลครับไม่มีใครชวนเมาเลยเหรออยากเห็นเม้นคนไทยเหมือนกัน How was tour travel to Korea I love Korea so much I love kimchi is the best kimchi is the made me have a good digest ใช่ปะวะโดบขับถ่ายyeah it's so good I think it's delicious food นะแอนแบบอากาศหนาวอะ temperature is so แบบ pretty cool
it's okay, it's everything is okay, everything is wonderful, and Korea has a wow, many people look like a model, like an actor, actress, like a star. Everyone on the street, almost, I think he and she and them look so good, look so great, look so wonderful. ทุกคนเราเมาส์จนทาครีมเสร็จอะแต่หน้าหยาว่ะทำไมมันแบบเนื้อๆคือรู้ตัวทาเยอะปกติอะคือทาเยอะนะแต่รู้สึกว่าหรือห้องแอร์มันไม่เย็นกว่าทุกคนแต่ตอนเนี้ยต้องถึงเวลาไปกินเมี่ยงปลาเผาละหรือว่าเราต้องไลฟ์กินเมี่ยงปลาเผาสักหนึ่งซีรีส์สนุกมา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 กจริงไหมครับดีใจมากขอบคุณครับมีคนได้ดูอยู่ใช่ไหมรุ่นละ 2% ไหนใครได้ดูบ้างกด1ครับกด1ยกมือขึ้นว่าแบบดูรอดูแบบใครยิ่งดูแบบพี่หนูดูสดตลอดเลยนะรุ่นละ2เลย EP หน้ารุ่นละคือผ่านเจี๊ยบแน่เลยน้ำตาลขึ้นหวานฮะบอกว่าทางหาได้เลยอ๋อทุกคนถ้าใครอยากเจอซานต้านะครับผมวันที่26นี้นะครับน่าจะเหมือนไปคุยเพิ่งไปบอกซานต้ามาล่าสุดเหมือนจะมีได้ไปงานคู่ด้วยกันนะครับของชาร์ลอตทิวเบอรี่ได้เจอกันที่สยามนะครับผมได้เจอกับแซนต้าด้วย26นี้นะครับเหมือนจะใช่นะลองดูติดตามได้ในเพจสตูดิโอวาบิซาบิครับอย่าลืมดูนะไปงานชาร์ลอตทิวเบอรี่แล้วก็มีแซมมี่มีสุดยอดด้วยอยากเจออยากเจอมากันให้ได้นะพรุ่งนี้ก็ไปงานแบบเพรสคอนงานเปิดตัวของวงอาลาล่าครับน้องใหม่ของจีเมนกัมมี่ชอบซีรีส์มากๆเลยสมกับการรอคอยอยากดูงานพี่อีกบ่อยๆโอ้ยขอบคุณครับดีใจจังเลยโอ้ยคอมเมนต์นี้น่ารักมากเลยขอบคุณครับ1กด1ค่ะดูตอนค่ะไอ้ขอบคุณครับดูนะน่ารักไม่ไหวหมดขึ้นขอบคุณครับอ่านด้วยพี่เอิร์ทเอ้ยเพิ่งเห็นเป็นไทยนะครับมีคนไทยเยอะขึ้นแฮะปกติก็จะมีแบบต่างชาติซะส่วนใหญ่คือ IG มันแบบเขาเรียกว่าไงอะเจเนเรตหมายถึงว่าเขาจะเกลี่ยให้ไทยกับต่างชาติบ้านอยู่เชียงรายจ้าไม่มีโอกาสไปหาเยอะโอ้ยถ้ายังไงมีโอกาสมากรุงเทพแล้วก็มีตรงกันหรือว่าถ้าเอิร์ทมีโอกาสได้ไปเชียงรายแวะมาหากันนะครับอยากเจอมากๆเหมือนกันได้ดูติดตามทางหน้าจอก็ดีใจมากแล้วรอเลยใครอยากให้ถึงวันศุกร์ไวๆจริงเอิร์ทอยากให้มันถึงวันศุกร์ไวๆมากเลยอ่ะเพราะว่าเอิร์ทในความรู้สึกเอิร์ทอ่ะบางคนอ่ะชอบพาร์ทเด็กคือแบบก็แบบบางเอิร์ทรู้สึกว่าส่วนตัวเอิร์ทชอบพาร์ทมหาลัยส่วนตัวเอิร์ทนะรู้สึกว่าแบบมันแบบแต่โอเคแหละคือถ้าตัดไปมหาลัยเลยแล้วไม่ได้เล่าตอนมัธยมอ่ะก็จะรู้สึกไม่อินอ่ะแต่พอนี้เออรู้สึกว่ามันอินมันรู้สึกแบบโอ้ยมันแบบจะยังไงดีแบบเพื่อนกันหรอไม่ใช่แล้วมั้งอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นฟิลแบบเคเขาคงไปเจอโลกมาความเป็นอเมริกาความแบบโลกที่นู่นเขาโอเพนกว่าหรืออะไรเงี้ยในยุคนั้นเขาก็คงรู้สึกว่าการแสดงออกอะไรหลายๆอย่างเขาก็เปลี่ยนไปอะไรเงี้ยแต่สำหรับตัวซีอูเองเขาก็อาจจะอยากคีปความเป็นเพื่อนไปเขาไม่ได้หวังในหัวว่าเฮ้ยจะต้องเป็นแฟนกันหรืออะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้แบบคืออิวก็รู้สึกมากๆเหมือนกันแต่ว่าเขาก็เหมือนแบบพออะเขาอะรักเค้กเหมือนเดิมนี่เชื่อเลยรู้ว่ารักเค้กเหมือนเดิมแต่ว่ากลายเป็นว่าวันหนึ่งอะพอเราโตขึ้นเรามีหน้าที่การงานมีอะไรให้รับผิดชอบมากขึ้นมีสังคมที่ต้องไปเจอนั่นนี่แล้วกลายเป็นว่าตัวเค้กเองก็ไม่ชินกลายเป็นว่าที่เราแบบที่อิวอะไปแชร์ให้กับคนอื่นแชร์เวลากับคนอื่นเนี่ยเขาไม่ชินถูกปะล่ะมันก็เลยแบบเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างนี้คือก็ไม่ได้มองคือว่าเค้กเด็กนะจริงๆแต่ว่าแค่เค้กอาจจะไม่ชินและปรับตัวไม่ทันในการที่แบบว่าต้องมาเห็นซิวเป็นแบบนี้จากเมื่อก่อนที่เขามารอเราอยู่ที่ห้องทุกๆวันหรืออะไรเงี้ยมันเปลี่ยนหลายอย่างคือมันกลับมามันไม่เหมือนเดิมตรงที่แบบสถานที่ทั้งอะไรโอเคถ้าเขาแบบอยู่บ้านข้างกันเหมือนเดิมมันอาจจะเป็นอีกเวนึงก็ได้ถูกปะแต่นี้พี่ฟิล์มเขาก็เขียนไว้แบบพี่ฟิล์มกับพี่นิวเขาก็จัดการให้เราเป็นแบบนี้เอ้ยงานที่ไปเจอได้งาน26หรือ28นะงานชาร์ลอตทิวเบอรี่อะครับไม่ชัวร์เลยสวยแหละบอกวันผิดเหรอเดี๋ยวเราไปดูครับเดี๋ยวยังไงถ้าแชร์ให้อีทีนะครับเหมือนจะเป็นงานเปิดนะที่พารากอนเป็นแบบคิดว่านะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดคือรอบงานอ่ะจะสามารถแบบให้ทุกคนไปได้มันจะเป็นงานเปิดมันเป็นงานแบรนด์อะไรเงี้ยพี่เอิร์ทพูดภาษาไทยหน่อยค่ะsorry I can speak Thai แต่พูดอังกฤษไม่ได้เลยได้ปะ พูดไทยได้นิดหน่อยพูดอังกฤษไม่ได้เลยค่ะชาล
เลิฟซีน EP ต่อไปคือดีเห็นแล้วหรอว่า EP ต่อไปเป็นยังไงแต่บอกเลยว่าเรามีร้อยใส่หลานแบบแบบถ้าใครดู Would You Be My Love นะครับอันนั้นคือเด็กๆไปเลยแบบจุ๊บอันนั้นคือจุ๊บแบบมัธยมอันนี้คือแบบมหาลัยก็จะเป็นอีกแบบทุกคนตอนนี้อยากเมาต่อมากเพลินมากคือทุกคนช่วยทำให้เอิร์ธแบบคลายความหิวได้ลืมความหิวไปได้เลยแต่ว่าหิวเมี่ยงปลาเผาคือก่อนที่น้องจะไม่เย็นทุกคนเคยหิวโมโหหิวจนสั่งเมี่ยงปลาเผามากินคนเดียวตัวหนึ่งทนไม่ไหวดูตัวอย่างตอนไปแล้วแบบลุ้นกลัวจะแบบหวานหวานต้นขมปลายมากเอ้ยต้องรอดูต้องรอดูไม่อยากให้จบเลยอ่ะใจหายมากเลยอ่ะจริงหลังๆมาเดี๋ยวถ้าช่วงแบบ 3-4 EP หลังๆเนี่ยเดี๋ยวกลับมาไทยมาละก็จะพยายามหาเวลามาไลฟ์บ่อยๆเดี๋ยวถ้าว่ายังไงเดี๋ยวลองคุยลองหาแซนต้าถ้าว่างตรงกันเดี๋ยวจะมาไลฟ์ด้วยกันนะครับอยากแบบโอ๊ยไม่อยากให้จบเลยเนาะสปอยอีกหน่อยลูกสปอยอีกหน่อยเหรอสปอยก็คือให้ทุกคนน่ะลองกลับไปดูตั้งแต่ EP 1ถึง11ใหม่แล้วก็ลองเก็บดีเทลใหม่เอิร์ทว่าทุกคนจะแบบหมายถึงว่ามันจะมุมมองต่างกันไปบางทีแบบรอบแรกเราดูแค่แบบเฮ้ยดูแค่เหตุการณ์แต่บางทีพอกลับเรากลับไปดูอะเราจะดูสังเกตแบบเอ้ยความสัมพันธ์ความคิดตัวละครแบบเริ่มมามองว่าแต่ละคนคิดอะไรยังไงอะไรเงี้ยมันก็จะแบบเป็นอีกมิตินึงใช่ป่ะล่ะครับฝากด้วยนะครับขอบคุณมากดีใจมากแสดงให้ทุกคนดูอยู่นะเนี่ยดีใจมากเลยขอบคุณนะครับที่เล่นแท็กใดๆ I love your nails yeah I love my nails too it's so cuteพี่บอกลั่นถ้าพี่เอิร์ทอาจจะบอกรักลั่นบ้านนะคะพี่เอิร์ทอาจจะบอกรักลั่นบ้านเลยนะคะพี่เอิร์ทบอกรักเลยถ้าเอิร์ทได้ยินนะได้ยินไหมแต่เอิร์ทรับรู้แล้วนะขอบคุณนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวไปแล้วนะคะวันนี้ในนิยายว่าดีแล้วในซีรีส์คือที่สุดที่สุดโอ้ยขอบคุณครับดีใจมากเลยเฮ้ยคือแบบกดดันนะจริงๆก็แบบก็เครียดแหละแบบเข้าใจนะว่าแบบโอเคเวลาอ่านนิยายแบบแต่ละคนเราก็จะมีภาพในหัวไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยคือเอิร์ธเองก็แอบกลัวตีความแบบตัวซีอิ๊วออกมาผิดหรือแบบไม่ตรงใจคนดูอะไรเงี้ยแต่เอิร์ธก็ตั้งใจในการทำบ้านในการทำบทแล้วก็ทำทุกซีนให้ออกมาดีที่สุดที่จะทำได้ตอนนั้นแล้วคิดว่าไม่มีซีนไหนที่เอิร์ธเล่นไปแล้วแบบ90อ่ะ 95% รู้สึกว่าทุกซีนที่เล่นไปเรารู้สึกว่าเราเต็มที่เราแฮปปี้แล้วเราแบบซีเป็นซีอิ๊วที่เข้าไปเล่นโอเคอาจจะมีบางซีนแหละที่เป็นที่อินโพรไวส์หรืออะไรแบบที่เขาไม่คัดสักทีอ่ะบางทีเราก็ต้องเหมือนแบบเอามีความแบบนิดนึงนิดอะไรเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยโอเคทุกคนไปแล้วปลาเย็นหมดแล้วพี่เอิร์ธโอเคไปละบ๊ายบายก่อนกลับไปขอถ่ายรูป2ครับในน้ำมันคุกกี้พี่ขอเลขหน่อย65ครับลองดูเอาจริงเป็นคนไม่ซื้อเลขเพราะไม่เคยถูกเพราะว่าครั้งที่แล้วไปเที่ยวเชียงใหม่กับบ้านแล้วไปกินขาหมูและทีนี้มีแบบกินขาหมูข้างทางและทีนี้มีคนก็แบบมาเลขขายลอตเตอรี่เนี่ยชุดแบบหวยชุดค่าถูกได้24ล้านหรือได้กี่ล้านไม่รู้ตาวาวแล้วแบบซื้อปุ๊บ700จ่ายคิดในใจรวยแน่รอบนี้รวยแน่แล้วเป็นฟีลแบบยิบสุ่มแบบงวดนี้มาแน่คือฉันจะพลิกชีวิตแบบหวยชุดนี้แหละ5ใบหวยชุดกูรวยแน่หักภาษีแล้วมันจะได้10กว่าล้านอัพๆแน่ๆรวยยังไงก็รวยก็คือพอปึ๊บตรวจไม่ตรงมันเสียใจไงลึกๆมันแบบมึง700อ่ะ700คือครีม1แบบเซรั่ม1ขวดแล้วอ่ะลิป1แท่งแล้วคือแบบไปให้รัฐบาลอ่ะมันแบบเสียใจเฮ้ยถ้ารัฐบาลอื่นก็คงอยากให้อ่ะอันนี้ผิดไปแล้วทุกคนไม่ถูกหวยนี่จริงเจ็บกลางจากนั้นก็เลยคือไม่ค่อยซื้อเพราะหวังใจมากหวยชุดนั้นจะแบบพลิกชีวิตกูแน่ชีวิตนี้จะแบบพลิกด้วยหวยชุดนี้ฉันจะแบบทำเพื่อสังคมหลังจากนี้ต่อไปอะไรเงี้ยเป็นฟีลแบบฉันยืนได้ด้วยตัวเองแล้วฉันมีหวยชุดนี้แล้วฉันจะถูกแต่ก็ถูกค่ะพับแผงจบ700หายไปกินข้าวดีกว่าบ๊ายบายทุกคนเจอกันอ๋อทุกคนเร็วๆนี้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับใน Twitter หรือว่าใน IG Story นี่แหละเดี๋ยวยังไงก็
จะมีงานโปรเจกต์วันเกิดนะครับน่าจะเป็นแบบวันเดย์ทริปเราลองดูว่ายังไงกันอาจจะเป็นทำบุญหรืออะไรอย่างนี้มาเจอกันได้นะครับผมเหมือนจะฟรีนะครับน่าคิดว่าน่าจะฟรีหรืออาจจะมีค่าใช้จ่ายเล็กน้อยอะไรเงี้ยครับลองดูครับผมไปแล้วนะบ๊ายบายมาเจอกันให้ได้นะครับ